สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พีรพลครับวันนี้คุณผู้ชมฮะผมจะนำเสนอเรื่องของฟุตบอลไทยตอนนี้ลีกตื่นเต้นเพราะว่าอันดับ 1, 2, 3, 4มันสูสีคู่ขี้กันจริงๆและช็อตเด็ดเมื่อสุดสัปดาห์ที่เพิ่งจะผ่านไปมีอะไรจัดไปช็อตเด็ดที่4 Dragan Boskovic ตัวรุกมอนเตเนโกรของแบงคอกจับและดกใส่ทางด้านของสุพรรณทีมเก่านะครับโอ้ยิงเข้านี่ขอโทษแฟนบอลสุพรรณมารยาทงามมากเกมนี้บอสโกเหมา2นะครับทำให้เขาเป็นดาวซันโว16นัดซัด16ลูกครับแบงคอกถล่มสุพรรณ 4-0 ช็อตเด็ด3ช็อกช็อกช็อกอีกแล้วอุบลทีมอันดับ10ชุดขาวบุกเยือนจ่าฝูงเมืองทองแล้วดูบารามเนบียากองกลางเยอรมันชิง 1-2 ลอก1ลอก2เกมนี้เหมา2ครับอุบลบุกชนะเมืองทอง 3-2 และเป็นการแพ้3นัดรวดในลีกของเมืองทองนะครับและ3นัดล่าสุดที่แพ้นั้นเป็นการแพ้ทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาทั้ง3ทีมครับลาดกระบังท่าเรือและอุบลแตะอกแล้วเหนียวอย่างแรงส์ออฟเดชาสะอาดโฉมกองกลางวัย30ของลาดกระบังยิงนำก่อน 2-0 แต่สุดท้ายกลับเป็นศรีสะเกษที่บุกมาชนะ 3-2 ช็อตเด็ดสุดพัทยาไอยาวรณาทองเครือกองกลางวัย25ใส่แบบสุดแรงดูแพงแพงเด็ดทั้งท่ายิงและท่าเฮช็อตนี้ทำให้พัทยาชนะ BG 4-2 เท่ากับว่าผ่านมาเกือบครึ่งทางนะครับเมืองทองและบุรีรัมย์ตอนนี้แต้มเท่ากันแล้วนะครับเป็นจ่าฝูงเชียงรายตามมาติดๆครับแค่1แต้มส่วน BG ครับตามอันดับ1เพียง4คะแนน